ยูคลิปสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูปัญหาเรื่องปั๊มน้ำนะคะที่ตัดบ่อยตัดตลอดนะคะเสียงร้องดังตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้ไขง่ายๆยังไงนะคะนี่นะคะเวลาเปิดน้ำปั๊มน้ำก็จะคือเสียงตัดตลอดเวลาเสียงถี่เกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆกันค่ะกรณีเสียงแบบนี้น่าจะเกิดจากลมในท่อเก็บลมมันหมดในถังเก็บลมตัวนี้มันหมดเดี๋ยวเราจะลองมาเติมลมดูแล้วก็ดูว่าอาการที่มันเป็นปัดอาการที่มันตัดทีๆแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะครับขั้นแรกก็คือว่าถอดปลั๊กก่อนปิดน้ำก่อนแล้วก็ปิดวาล์วน้ำเข้าวาล์วที่มาจากแทงค์วาล์วน้ำเข้านะครับชึบแล้วก็ทางน้ำออกจากปั๊มก็คือปิดชึบโอเคปิดแล้วคลายตรงนี้นิดนึงปุ๊บเราจะเติมลมตรงนี้นะครับเปิดจุกตรงนี้เห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนลมเหมือนจุกลมจักรยานเราก็จะเติมลมเข้าไปเหมือนใส่ลมร้อนจักรยานชึบปั๊บเข้าไปนะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือสูบลมจักรยานธรรมดาเลยนะครับโอเคนิดหน่อยประมาณ5-6ทีพอละเสร็จแล้วก็ลองกดดูว่ามีลมไหมถ้าจิ้มดูตรงนี้แล้วถ้ามีเสียงลมออกแสดงว่าโอเคแล้วใช้ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ไม่มีเสียงลมแสดงว่าเราต้องทำขั้นต่อไปครับถ้าไม่มีลมก็เลยต้องถอดท่อเก็บลมออกมานะครับถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าในนั้นมีน้ำไหมเดี๋ยวดูกันนะครับโอ้โหนี่นะมาดูกันค่ะถอดออกไปข้างนอกครับนี่คือท่อลมที่เราถอดมาเมื่อกี้ลองเทดูมีแต่น้ำครับมีแต่น้ำเต็มเลยเมื่อกี้เราเลยเติมลมไม่เข้านะครับเพราะน้ำมันเต็มเลยเหยาะเป็นน้ำปลาเลยนะครับดูแสดงว่าน้ำมันเข้าไปอยู่ในแทนที่ลมเลยนะครับทำให้ปั๊มน้ำเราไม่มีแรงดันในการดันน้ำออกมานะครับโอ้โหดูน้ำครับพอน้ำออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเติมลมเข้าไปในท่อลมเรานะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเอาสูบธรรมดาสูบไปประมาณ10ทีแล้วกันมันจะได้ยินเสียงฟิตออกมาก็แสดงว่ามีลมเข้าไปแล้วครับแล้วกดดูนะครับว่ามีลมไหมแสดงว่าลมเข้าแล้วใส่ได้ความหวังหมู่บ้านมาแล้วเดี๋ยวลองมาใส่นะนี่เป็นวิธีการแก้ไขปั๊มน้ำตัดบ่อยๆเบื้องต้นนะครับถ้าใครใช้วิธีนี้แล้ว
ทำได้นะครับยังไงก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับหลังจากเราเติมลมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปเอาไปมันประกอบเข้าเหมือนเดิมขันให้แน่นพอตึงตึงมือก็พอนะครับปึ๊บโอเคมันอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วปิดฝาโอเคน่าจะเรียบร้อยไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองมาเปิดน้ำดูแล้วเปิดวาล์วน้ำเหมือนเดิมเปิดวาล์วน้ำเปิดมาต้องออกต้องเข้าแล้วเปิดเห็นไหมเดี๋ยวลองไปเปิดน้ำดูเนาะเดี๋ยวโอเคเนี่ยลองเปิดใช่ลองเปิดก๊อกนะครับนี่หายแล้วเดินเรียบนิ่งเลยนะครับไหนลองปิดเรียบร้อยครับหายแล้วอาการกระตุกเมื่อกี้หายเลยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับสุดยอดว้า